วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาปัญหาที่เราจะมาซ่อมในวันนี้นะครับก็คือตู้น้ำเนี่ยน้ำไม่ไหลเข้าถังเก็บนะครับขึ้นไฟแดงน้ำหมดนะครับเมื่อเรามาดูปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าปั๊มทำงานแต่ว่าน้ำไม่เข้าในถังแล้วก็น้ำทิ้งนะครับที่สายยางสีเขียวเนี่ยน้ำทิ้งไม่ออกมาด้วยเหมือนกันอาการนี้เป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนี่ครับภายในของเครื่องนะครับอันเนี้ยคือน้ำมันเต็มแล้วนะครับเครื่องมันตัดไปแล้วอันนี้ผมต่อตรงไว้นะครับโอเคเมื่อเรามาเปิดตู้นะครับในอาการปกติเนี่ยเมื่อน้ำหมดนะครับปั๊มมันก็จะทำงานครับเมื่อเราจับปั๊มดูเนี่ยปั๊มสั่นปั๊มทำงานแต่ว่าน้ำมันไม่ออกจากกระบอก RO membrane นี่ครับไม่เข้าในถังเก็บเลยไม่หยดลงไปเลยแล้วเมื่อเรามาดูที่น้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งก็ไม่ไหลหยดออกมาเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆฟันธงได้เลยครับว่ามันเป็นมาจากตัวนี้ครับโซลีนอยด์วาล์วนี่นะครับเป็นวาล์วปิดเปิดน้ำไฟฟ้านะครับเพราะอะไรที่เราดูอันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอาการของ RO เนี่ยอาการ RO ตันนะครับก็คือน้ำดีเนี่ยมันจะค่อยๆอาการมันจะค่อยๆเป็นครับนั่นก็คือน้ำจะเริ่มไหลน้อยนะครับไหลเข้าถังเก็บน้อยหยดช้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้ำทิ้งเนี่ยก็ยังไหลออกเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาการของ RO ตันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันตันมากๆนะครับน้ำก็สามารถไม่ไหลทั้งน้ำดีและน้ำทิ้งนะครับแต่มันจะไม่เป็นกระทันหันมันจะมีอาการว่าน้ำเต็มช้าอะไรพวกนี้เราจะรู้ก่อนครับวิธีการเช็คก็ง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเช็คว่า RO ตันหรือเปล่านะครับว่าเป็นที่ RO หรือว่าเป็นที่โซลีนอยด์วาล์วนะครับให้เราถอดสายนะครับสายน้ำจากตูดปั๊มเนี่ยที่จะเข้า RO ให้เราถอดออกเลยครับนะครับตัวนี้เป็นตัวหมุนเราก็หมุนออกได้แต่ถ้าเป็นกิ๊บเราก็ถอดกิ๊บออกนะครับวิธีการถอดกิ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะครับนี่ผมจะลองให้ดูนะครับก็ชักตัวกิ๊บครอบออกนะครับแล้วก็ดันตัวล็อกมันเข้าข้างในให้เสมอครับแล้วก็ชักสายออกได้เลยนะครับอันนี้เป็นกิ๊บล็อกเขาเรียกว่าข้อต่อสวมเร็วนะครับเวลาใส่สายก็ดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ดึงออกมานิดนึงแล้วก็ใช้กิ๊บล็อกลงไปนะครับแบบนี้โอเคเมื่อเราถอดออกมานะครับถ้าบนหัว RO เนี่ยที่น้ำเข้า RO จากตูดปั๊มนะครับหรือว่าเครื่องใครที่ไม่ได้เข้า RO ตูดปั๊มเข้าไปที่ไหนคือถอดสายที่ออกจากตูดปั๊มเนี่ยถอดดูครับถ้าน้ำไม่ไหลนะครับคือถ้าปั๊มทำงานแล้วน้ำไม่ไหลน้ำหมดถังด้วยนะครับปั๊มทำงานน้ำไม่ไหลแสดงว่าน้ำมันไม่ได้ผ่านปั๊มมานะครับแสดงว่าน้ำไม่ได้ผ่านปั๊มมาแสดงว่าไม่ใช่ที่ RO แล้วเพราะ RO มันไม่มีน้ำให้กองนั่นเองนะครับให้เรามาถอดอีกจุดนึงครับเพื่อแสดงความมั่นใจว่ามันเป็นที่โซลีนอยด์วาล์วจริงๆให้ถอดสายก่อนเข้าโซลีนอยด์วาล์วครับตัวนี้นะครับถ้าถอดออกมาแล้วน้ำไหลนะครับแต่ว่าปลายทางออกของโซลีนอยด์น้ำไม่ไหลก็คือโซลีนอยด์วาล์วเสียโซลีนอยด์วาล์วเนี่ยมันจะเป็น220โวลต์นะครับมีเขียนอยู่ที่ตัวของมันเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูวิธีการถอดนะครับอันนี้ผมเอากิ๊บออกแล้วนะอันนี้กดลงไปแล้วก็ดึงสายออกนะครับ
ก่อนทำทุกครั้งนะครับให้เราสับเบเกอร์ลงด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ผมถอดสายของโซลีนอยด์วาล์วออกแล้วครับกดตัวกิฟต์ลงแล้วก็สามารถดึงขึ้นได้เลยอันนี้ผมทำมือเดียวมันจะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกิฟต์มันจะวิ่งตามขึ้นมาเดี๋ยวผมขอถอด2มือแล้วกันครับตอนนี้นะครับผมก็ถอดโซลีนอยด์วาล์วออกมาแล้วนะครับของมันทั้งเส้นเลยฮะเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังต้องการใช้น้ำนะครับเติมให้เต็มคือเวลาบางทีลูกค้ามาถามว่าตู้น้ำเสียเหรออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเชื่อมเอาสายนะครับสายขนาดเท่าเดิมของมันนะครับเชื่อมต่อตรงจากจุดจ่ายน้ำไปที่ตัวทางเข้าของปั๊มได้เลยครับอันนี้เป็นการต่อตรงนะครับเพื่อที่ว่าให้ปั๊มเนี่ยมีน้ำทำงานแล้วก็จะได้ปั๊มเข้าระบบมากองเข้าถังเก็บได้เนี่ยครับผมก็ต่อตรงไว้นะครับเอาน้ำเข้าถังเก็บเมื่อน้ำเข้าถังเก็บเต็มแล้วผมก็จะชักสายไฟของปั๊มออกนะครับก็คือระบบนี้นะครับก็เป็นระบบแมนนวลก็คือเราต้องคอยดูระดับน้ำนะครับวันหนึ่งผมก็จะทำเติมน้ำไว้สัก 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาชักสายปั๊มออกเพื่อรอตอนที่เราสั่งอะไหล่ของโซลีนอยด์วาล์วนะครับลูกค้าหรือผู้ใช้น้ำเนี่ยเขาจะได้มีน้ำมากดใช้ได้เนี่ยครับผมก็จะใช้สายเส้นนี้ครับก็เสียบต่อตรงเลยโอเคไม่ยากนะครับก็เสียบจากจุดที่น้ำจ่ายมาจากกองตัวใหญ่ตัวสุดท้ายก็เข้าที่ทางเข้าของปั๊มได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโซลีนอยด์วาล์วกันนี่ครับมันก็จะมีบอกเดี๋ยวเราไปดูกันสว่างสว่างนี่ครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่220โวลต์นะครับขนาด 1/4 ก็คือ2หุ่นนะครับเนี่ยเวลาเราไปซื้อเราก็พิมพ์ลงไปเลยครับอันนี้ผมซื้อมาจาก Shopee นี่ผมสั่งมาจาก Shopee เรามาแกะดูกันเลยครับนี่ครับคือตัวที่ผมสั่งมาหน้าตาเหมือนกันเลยครับให้เพื่อนๆนะครับสั่งตัวที่มันลักษณะคล้ายๆแบบเดิมเราจะทำได้ง่ายครับนี่นะครับโอเคเราก็จะถอดตัวเก่าออกนะครับถอดสายออกแล้วก็ถอดตัวเก่าเราก็ใส่อันนี้เข้าไปแทนครับอ๋อกดได้ครับเวลาที่ถอดเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตนะครับลูกศรทางเดินของน้ำนะครับให้เราใส่ในทิศทางเดิมนะครับฝั่งเดิมของตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวนี้เขาเป็นตัวนูนนะครับกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับ
เขาเป็นสัญลักษณ์อยู่ในตรงนี้แต่กล้องมันจับไม่ค่อยเห็นนะครับแสงมันเยอะเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปดูที่ฉลากหรือว่าทิศทางสายไฟนะครับให้ดูที่ทิศทางของน้ำนี่ครับตัวนี้ฉลากอยู่ตรงนี้แต่ทิศทางน้ำไหลมานี่ตัวนี้ทิศทางน้ำไหลมาทางเดียวกันแต่อยู่ด้านหลังให้ดูทิศทางน้ำเป็นหลักครับเดี๋ยวผมก็จะนำไปประกอบเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ต่อสายของโซลีนอยด์วาล์วนะครับกลับเข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับต่อเข้าที่ทางเข้าปั๊มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายไฟครับสายไฟโซลีนอยด์วาล์วก็มี2เส้นครับก็ต่อเข้ากับจุดเดิมที่เราถอดนี่แหละครับเราถอดมาจากจุดไหนเราก็ใส่จุดนั้นตอนนี้นะครับผมก็ต่อสายโซลีนอยด์วาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะมาเสียบปลั๊กของปั๊มนะครับที่มาจากอะแดปเตอร์ผมก็จะต่อเข้าไปเพราะว่าตอนแรกผมต่อสายตรงไว้ครับเมื่อเราจำสายของปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าลืมนะครับเปิดน้ำให้เข้าระบบตามปกตินี่เปิดน้ำให้เข้าระบบตามปกติคือตอนนี้ก็เป็นระบบปกตินะครับเราก็เปิดเบรกเกอร์โอเคตอนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนโซลีนอยด์วาล์วเรียบร้อยแล้วครับแต่อันนี้ไม่สามารถจะเทสให้ดูได้นะครับเพราะว่าสวิตช์เนี่ยสวิตช์ลูกลอยมันตัดไปแล้วเพราะว่าน้ำมันเต็มนะครับปั๊มมันก็เลยไม่ทำงานเพราะว่าน้ำมันเต็มแล้วนะครับเมื่อน้ำเต็มแล้วสวิตช์ลูกลอยมันตัดนะครับมันก็จะไม่จ่ายไฟมาทั้งปั๊มและก็โซลีนอยด์วาล์วอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับวิธีการแก้ไขก็มีประมาณนี้ครับถ้าโซลีนอยด์วาล์วเสียนะครับน้ำจะไม่ไหลออกทั้งน้ำดีและน้ำทิ้งแล้วลองถอดที่ตรงด้านนี้นะครับน้ำก็จะไม่ไหลผ่านแม้น้ำหมดถังปั๊มทำงานแต่ว่าน้ำไม่ไหลผ่านแต่ถ้าถอดฝั่งนี้ฝั่งบนก่อนเข้าโซลีนอยด์วาล์วน้ำไหลนั่นก็คือโซลีนอยด์วาล์วเสียแต่ถ้าเกิดว่าน้ำไหลปั๊มทำงานโซลีนอยด์วาล์วทำงานปกตินะครับก็จะมาจากกระบอก RO แต่ RO เนี่ยมันจะค่อยๆตันไม่ได้ตันทันทีทันใดนะครับแต่ว่าถ้าโซลีนอยด์วาล์วเนี่ยคือน้ำไม่ไหลถ้ามันเสียปุ๊บก็คือน้ำไม่ไหลทันทีทันใดอันนี้คือที่เราสังเกตง่ายๆครับวิธีการซ่อมตู้น้ำนะครับเราต้องเข้าใจระบบมันก่อนนะครับแล้วเราก็จะสามารถรู้และแก้ไขปัญหาของมันได้ตรงจุดว่ามันน่าจะเกิดมาจากอะไรคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบไปให้ทุกคอมเมนต์เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ